สวัสดีครับในวันนี้ผมขอเสนอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการณพระประจิตรดาลโหฐานวันพุธที่22กรกฎาคม2513มีเนื้อความดังนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีความสับสนและมีความลำบากเพียงใดสำหรับประเทศชาติในด้านทหารพลเรือนคือต้องต่อสู้เพื่อป้องกันบ้านเมืองไม่ให้ล่มจมไปหน้าที่ของทุกคนมีตามงานของตนแต่ต้องพยายามที่จะทำงานทั้งนั้นเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติด้วยการที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้านั้นมิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้นจะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยเพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกันนั่นเองขอบคุณครับ